สวัสดีค่ะพี่เพนพามากินขนมจีนที่ศาลาต้นจันนะคะขนมจีนปักใต้อร่อยมากๆร้านนี้นี่มีน้ำยาป่าน้ำพริกน้ำยากะทิพี่เพนชอบกินน้ำยากะทิเอาอย่างไรเจ้าแกงไตปลาเอาน้ำยากะทิแล้วก็อันนี้อะไรนะแกงเขียวหวานมาดูผักนะคะอันนี้ใบมะม่วงหิมพานต์อันนี้ใบมะกอกค่ะยอดอ่อนๆเลยอันนี้ฝักกระถินเขาแกะเอาเม็ดข้างในมากินนะคะส่วนอันนี้เขาเรียกว่าใบมันปูแล้วก็นี่ใบแมงลักดูผักดูผักสดๆน่ากินมากเลยน่ากินมากเลยอยู่ริมถนนริมฟุตบาทเลยนะคะขอน้ำเยอะๆน้ำจะมาแล้วนี่น้ำจืดน้ำฝนไม่เอาเอาน้ำพุทธิมีจานบุลเลอร์ค่ะ40 บาทนี่มันละของชอบของพี่เพนเลยแปลกนะคะตอนเด็กๆมันละก็ขมสะเดาก็ขมทานไม่เป็นทานไม่ได้พอแก่แล้วทานได้หมดเลยค่ะผมขมชอบหมดเลยอ่ะพอแก่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเอาผักดองหน่อยถั่วงอกเขาบอกว่ากินดิบไม่ดีแต่มันก็อร่อยกะหล่ำปีกินดิบก็ไม่ดีเป็นนิ่วในไตแต่มันก็อร่อยนี่นิดหน่อยหน่อยนี่นิดหน่อยหน่อยก็อันนี้ทานไม่ได้ต้องกินให้ได้นะคะผักอาจารย์อร่อยมากอร่อยมากเปรี้ยวหวานกรอบผักอาจารย์เขาก็จะมีแครอทแตงกวาถั่วงอกแล้วก็หัวไชโป๊ใบมะม่วงหิมพานต์ใบแมงลักค่ะ อันนี้อร่อยมากหอมพี่เพนชอบอร่อยมากๆค่ะไม่เคยผิดหวังเลยสักครั้งเดียวคือซอยอรุณอมริน20นะคะเลยโรงพยาบาลศิริราชมานิดนึง